ช่องวินและจินโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับวัวในช่วงหน้าฝนยามนี้นะครับซึ่งก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องระวังกันอีกโรคนึงครับก็คือโรคที่เรียกว่าไข้3วันหรืออีกชื่อนึงก็คือไข้ขาแข็งนะครับซึ่งวัวที่เกิดเป็นไข้ขาแข็งเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่ติดต่อจากสัตว์ตัวนึงแล้วไปยังอีกตัวนึงซึ่งมันมีพาหะก็คือพวกมะเร็งดูดเลือดพวกมะเร็งหวีมะเร็งวันพวกนี้นะครับต้องระวังนะครับเราจึงต้องจุดไฟไล่มะเร็งไว้เพราะพวกนี้มันติดต่อขึ้นง่ายนะครับแล้วสัตว์พวกเนี้ยพอมันติดเชื้อมาตัวนึงแล้วมันจะเป็นพาหะพาทาไปให้ตัวอื่นติดเชื้อไปด้วยนะครับเป็นไข้ขาแข็งนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้มันจะเกิดอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับกันยานะครับช่วงหน้าฝนจะระวังกันนะครับอันตรายนะครับโดยไข้ขาแข็งพวกนี้มันจะมีอาการนะครับเริ่มแรกก็คือช่วงวันที่1เนี่ยมันจะเริ่มเบื่ออาหารนะครับยืนขาแข็งเสื่องซึมนะฮะหลังโก่งเล็กน้อยแล้วก็อุณหภูมิของเขาก็จะสูงขึ้นนะครับร่างกายเนี่ยของวัวเนี่ยหัวใจมันเขาก็เต้นผิดปกติบางตัวก็มีน้ำมูกน้ำลายไหลยืดแล้วครับพวกเนี้ยกล้ามเนื้อสั่นเล็กน้อยพวกเนี้ยเราต้องคอยสังเกตวัวเรานะครับไม่ใช่ว่าล่ามแล้วก็หันหลังให้เขานะครับพวกเนี้ยเราต้องคอยสังเกตถ้ามีวันแรกละเริ่มเห็นละยืนขาแข็งไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เรื่องยืนซึมนะไอ้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าเขาเริ่มเป็นไข้แล้วส่วนวันที่2นะครับเขาก็จะอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะสูงขึ้นอีกแล้วเริ่มนะครับทีเนี้ยมันเขาจะเริ่มหายใจหอบเหนื่อยง่ายมีน้ำมูกนะครับมีน้ำลายไหลออกมาจากปากจากจมูกนะครับพวกเนี้ยและส่วนใหญ่จะนอนนะครับแล้วก็จะเริ่มลุกไม่ค่อยไหวนะฮะในวันที่2เนี่ยแล้วก็หัวเขาก็จะซุกอยู่บริเวณสวาบกล้ามเนื้อของเขาจะสั่นนะไอเนี่ยวันที่2ถ้าวัวก็เริ่มนอนเริ่มเสื่องซึมไม่ค่อยกินหญ้านะให้เนี่ยเริ่มนะครับไม่ทิ้งไว้ไม่ได้นะครับส่วนอาการของวันที่3เนี่ยมาดูครับคือเขาก็จะหายเป็นปกติไปเองนะฮะหรือถ้ามีโรคปอดบวมแทรกนะครับพวกเนี้ยเขาก็จะไม่หายป่วยนะฮะพวกนี้ต้องระวังนะฮะเนี่ยเราต้องระวังอย่าชะล่าใจนะครับเพราะบางตัวเนี่ยเขาจะมีอาการทางระบบหายใจด้วยแล้วบางตัวขาหลังเขาก็จะเป็นอัมพาตนะครับพวกเนี้ยอันตรายที่เขาได้เรียกว่าไข้สาแข็งไข้3วันเพราะอะไรครับก็คือเขาจะเป็นไข้มาวัน2วันปกติเป็นไข้แล้วก็พอวันที่3ถ้าวัวตัวไหนที่ภูมิต้านทานเขาดีเขาก็จะหายเองปกติแต่ทางที่ดีนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นแล้วว่าเขาเริ่มเป็นไข้ในวันแรกหรือวันที่2เนี่ยอย่าชะล่าใจรีบเรียกหมอเข้ามาดูนะครับหรือถ้าหมอไม่ได้มาดูเราสามารถเบื้องต้นพยาบาลเบื้องต้นให้เขาได้เลยนะครับคือให้ฉีดยาลดไข้แก้อักเสบแก้ปวดให้เขานะครับก็คือยาพวกเนี้ยเราสามารถฉีดเองได้มันไม่ได้ยุ่งยากนะครับฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อ่านฉลากตามตัวข้างขวดยานะครับยาพวกนี้ก็จะมีพวกยาลดไข้แก้อักเสบก็บิวเตซินนะครับส่วนยาแก้อักเสบก็เอ็มโมกซี่นะครับแล้วก็ฉีดยาบำรุงเพื่อฟื้นฟูร่างกายเขาอีกหน่อยมันก็ดีนะครับอย่างพวกคาโตซานพวก AD3E อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวร่างกายเขาจะฟื้นขึ้นมานะส่วนการป้องกันนะครับและการรักษาก็คือเราป้องแล้วก็จัดให้สัตว์อยู่ในที่ค่อนข้างอบอุ่นไม่โดนฝนไม่โดนลมนะครับและไม่อับชื้นมากพยายามไม่มีการระบายอากาศในคอกไว้ให้ดีนะครับพวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องของโรคไข้3วันด้วยนะครับเพราะหน้าฝนเริ่มมาแล้วต้องคอยระวังดีๆนะครับอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ